นิดนึงก่อนนะคะอันดับแรกนะคะการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของมันนะคะก็จะต้องมีแสงแดดค่ะเมื่อต้นไม้ได้รับแสงแดดนะคะรากของต้นไม้นะคะจะดูดน้ำนะคะขึ้นมาจากนั้นนะคะต้นไม้นะคะจะรับออกซิเจนค่ะจากกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์2ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือออกซิเจนและน้ำตาลค่ะโดยต้อง